ก็จริงๆทำให้เราได้รู้เลยว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมเนี่ยจริงๆเยอะมากๆเราเจอได้ถึงแบบ 90% ของ population ทั่วๆไปเลยในขณะที่เมื่อประมาณ11ปีก่อนเนี่ยคุณหมอเฉพาะทางทางด้านเส้นผมอะค่ะมีน้อยมากมีไม่ถึง20คนทำให้เรารู้ว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยยังขาดในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาค่อนข้างเยอะแล้วก็คนตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาผมบางศีรษะล้านที่เป็นลุกลามเยอะเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ที่ถูกต้องก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเราชอบงานทางการชอบการผ่าตัดด้วยการปลูกผมก็เป็นงานทางการนึงที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นแพชชั่นของเราค่ะแล้วก็เลยตั้งใจว่าตอนนั้นเนี่ยก็จบมาก็อยากจะเปิดศูนย์ดูแลเส้นผมดีๆที่หนึ่งที่เป็นที่ที่สามารถให้คนไทยอะค่ะเข้าถึงการรักษาได้โดยที่ได้รับมาตรฐานการรักษาระดับสากลก็เป็นที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา11ปีอะค่ะจริงๆเราก็เจออุปสรรคมาเยอะแต่ว่าแบบมีความเหนื่อยล้ามีความท้อแท้ใจบ้างในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบลูกค้าของเราโดยเฉพาะลูกค้าแล้วก็ทีมงานของดร.ออนนะคะดร.ออนเนี่ยโตมาจากแบบคลินิกเล็กๆเลยค่ะมีพนักงานแค่7คนจนตอนนี้เราโตมาพนักงาน70คนลูกค้าที่เราดูแลทั้งหมดตอนนี้มีถึง 6,000 กว่ารายแล้วก็ลูกค้าที่ผ่านการปลูกผมแล้วก็ทำกลุ่มสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยมีถึง 11,000 รายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆปริมาณของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของเราถือว่าเยอะมากๆทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดจากการที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพในการรักษาของเราซึ่งจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดหลักในเรื่องของการใช้หลักการของ patient centric มาตลอดก็คือการยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของมาตรฐานการรักษาแล้วก็ในเรื่องของการบริการที่เหนือความคาดหมายแล้วเนี่ยการที่เราแบบเข้ามาดูแลตั้งแต่เบื้องต้นนะคะเป็นการ prevention หรือว่าการป้องกันเนี่ยคือการรักษาที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยภาพก็จะเป็น wellness มากขึ้นเข้ามามีลักษณะของการทำ medical hair spa ก็คือเหมือนเรามานอนนวดศีรษะสบายๆแต่ว่าได้บำรุงผมด้วยแล้วที่สำคัญก็คือจะมีโปรแกรมในลักษณะที่เป็นแบบ tailor made คือเราดูแลลักษณะที่เป็น personalized medicine ก็คือแต่ละคนเนี่ยจะมีการออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลเลยค่ะเพราะเป็นโปรแกรมให้ผมให้รับการดูแลนะคะให้รับการรักษาในนี้เป็นค่ะคืออะไรคะไทยแบงก์ก็คือเป็นโปรแกรมที่เราออกแบบเฉพาะบุคคลบอกอย่างนี้ค่ะเราฟังจากพี่ๆดาราหลายๆคนแล้วว่าพอเป็นดาราเนี่ยก็จะต้องทำผมเยอะหลายคนก็งงว่าทำผมอย่างนี้มันจะสักแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวจะแบบว่ายกตัวอย่างให้ฟังแบบเบาๆแล้วกันนะคะวันนึงเนี่ยเราถ่ายละครกันประมาณ20ฉากเบาแน่นะวีอันนี้คือแบบเบาๆใช่แต่ธรรมดาธรรมดาก็จะประมาณ20ฉากค่ะซึ่ง20ฉากเปลี่ยนทรงผม20ทรงเดี๋ยวยืดเดี๋ยวตรงเดี๋ยวม้วนเดี๋ยวร่อนเดี๋ยวพุ่นเดี๋ยวลงคือเยอะมากจริงๆนะคะเราในทำลายเส้นผมทุกวันวันหนึ่งหลายรอบมากกว่า20รอบนี่ก็แค่รู้สึกว่ามันก็ควรค่าแก่เวลาที่เราใช้เขาเราควรจะต้องบำรุงเขาบ้างนะคะแล้วก็ถ้าสมมติใครดูในส่วนของYouTube TikTok อะไรต่างๆนานาก็คงจะเห็นแล้วว่าเยจาก็เป็นหนึ่งในผู้เรียกร้องในส่วนของผมที่ใส่วิกตลอดเวลาวันนี้เรามาในส่วนของหมอออนก็จะถามในเรื่องของว่าไรผมของผู้หญิงจริงๆแล้วเราสามารถปลูกให้แบบว่าหลายคนเวลาเราพูดถึงไรผมเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราปลูกคนก็จะบอกว่ามันจะอ่อนเหมือนผมอ่อนจริงๆไหมอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอลองจริงๆของผู้หญิงเนี่ยก็มีความสำคัญในเรื่องของการทำ female hairline ก็คือเราจะต้องเลือกลักษณะของเส้นผมด้านหลังอะค่ะให้เป็นเส้นผมที่แบบเป็นเส้นเล็กๆอ่อนๆแล้วก็มีการไล่ระดับไปก็คือด้านหน้าเนี่ยเราจะใส่เส้นผมเล็กๆอ่อนๆแล้วก็ค่อยใส่เส้นใหญ่ๆเข้ามาด้านในก็จะทำให้แบบผมเราที่ปลูกออกมาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ค่ะแล้วจากแบบว่าถามเยอะไปหรือเปล่าคะถามได้เลยค่ะพี่แจ๊คที่วันนี้ไม่คิดตังค์ฟรีปรึกษาฟรีแล้วอย่างแบบว่าอย่างไรผมผู้ชายที่ตรงกลางเขาอาจจะแบบว่ามีรูขุมขนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแต่อย่างเราเป็นผู้หญิงเราปลูกบนหน้าผากที่มันเนียนๆอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถขึ้นได้ตามปกติใช่ไหมคะขึ้นได้ค่ะขึ้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราย้ายรากผมมาฝังไว้แล้วฝังด้วยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถขึ้นได้ค่ะจริงๆแอบขายตัวเองนิดนึงว่าอันนี้ก็เป็นผมที่ปลูกเหมือนกันอ๋อค่ะใช่ค่ะค่ะตรงบริเวณไหนนะคะดร.ออนบริเวณด้านหน้าค่ะก็คือทำไฮไลท์เหมือนกันใช่ค่ะนี่เอาแล้วจักกี้ไงดีเหมือนจะต้องทำปะคะทำก็ใส่วิกขนาดยาวนะมันก็น่าสนใจอยู่นะค่ะในส่วนของไฮไลท์ค่ะจริงๆผู้หญิงหลายๆคนนะคะเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่านี่ก็จะมีกรุ๊ปไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะเหมือนกับว่าพอคนเริ่มเห็นว่า
เราใส่วีกเนาะคนก็จะลงมาถามว่าเรามีปัญหาเรื่องของไรผมมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยเราก็จะแต่ว่าได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ซะส่วนใหญ่บางคนก็ผมว่าข้างหน้ามีนะคะแต่ด้วยหลักฮวงจุ้ยต่างๆคุณหมอก็อยากจะได้เป็นรูปหัวใจบ้างเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีจริงๆนะคะจะมีว่าแบบผมก็มีแหละแต่แค่อยากจะเป็นในทรงของรูปหัวใจเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำได้เหมือนกันหลายๆคนก็อยากมีแบบเหมือนมีเขาเรียกมีชามตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นชามเสน่ห์อย่างนึงอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถปลูกได้เหมือนกันแฮร์ไลน์นี่ใช่อย่างในรูปด้านข้างไหมคะใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับแรกก็จะปลูกเพื่อจะให้กรอบหน้าแบบเล็กลงนะคะแคบลงค่ะแต่ขอจังจีเนี่ยยูเคสต่างๆนะคะที่ขึ้นมาก็มีหลายเคสเลยใช่ไหมคะรับดอนค่ะนี่เนาะทำเยอะน้องหมอเนาะฝั่งขวาเนี่ยก็คือเป็น2อาทิตย์หลังทำค่ะก็จะเห็นว่าเริ่มมีรายผมเล็กๆละแต่ว่าก็ยังไม่ยาวส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาสักประมาณ6เดือนค่ะถึงจะยาวแล้วพาร์ทไลน์ที่เป็นตรงแสบนี่ก็ทำได้ก็ทำได้ค่ะคนที่มีปัญหาบางตรงแสบก็สามารถทำได้เหมือนกันโอ้ยชัดมากเลยแสบเข้าไปนี่ก็คือบางคนอาจจะกังวลแสบค่อนข้างบางลงเรื่อยๆห่างขึ้นเนาะก็จะมาทำตัวพาร์ทไลน์ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้เราใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะคุณหมอตัวนี้ใช้ตัว DOHT ค่ะก็เป็นเทคนิคการปลูกผมของดร.ออนนี่แหละที่บอกไปว่าเราการันตีในเรื่องของการรักษาได้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันเดียวก็กลับไปทำงานได้ดูสียังไงดีคะแม่น้องบองก็ค่ะก็คืออยากจะร่วมงานด้วยมากๆเลยค่ะคุณหมอยินดีค่ะยินดีเมื่อกี้ก็แอบไปถามมาเพราะว่าระหว่างทางเดินมาก็มีพี่ที่ทำงานที่นี่เขาไปรับใช่ไหมคะก็เลยรู้ว่าทางคลินิกคุณหมอทำทรีทเมนต์ด้วยแคราตินต่างๆใช่ใช่ทรีทเมนต์ด้วยใช่ค่ะค่ะก็สนใจมากอยากจะฝากอะไรกับทุกท่านไหมคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ตลกด้วยในฐานะที่วันนี้มาเองก็นามของดร.ออนแล้วกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะมาปรึกษาดูก่อนก็ได้นะคะหรือว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมาถึงปุ๊บต้องเข้าห้องผ่าตัดเลยหรือเปล่าเมื่อกี้คุณหมอเขาก็ได้บอกแล้วว่าเขามีหลายขั้นตอนหลายกระบวนการมากๆนะคะลองเปิดใจแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนแล้วกันว่าเราจะไปในขั้นตอนไหนอย่าปล่อยให้มันสายเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นแบบจีโนมที่ไม่อยู่แล้วคุณได้อ๋อเราไม่มีใครบอกนะค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณแจ็คกี้กับคุณหมอยังอยู่กับเรานะคะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวขอเชิญคุณบิ๊กเกมด้วยนะคะถ่ายภาพนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพการที่พี่สื่อมวลชนเชิญได้เลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็น11ปีที่ย่างเข้าสู่ปีที่12ด้วยนะคะสำหรับ Dr. On Medical Care Center ค่ะด้านนี้จะเป็นช็อตแรกก่อนนะคะเดี๋ยวด้านล่างกล้องกลางเสร็จเดี๋ยวเราให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกกล้องเลยใครมีวิดีโอยกมือได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เรียกว่าใครยังไม่ได้ช็อตบอกได้นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านเลยและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีท่านที่จะมาถ่ายภาพเพิ่มเติมครับ1 2 3ครับ1 2 3ครับ1 2 3กล้องนี้ต่อ